เราเรียนศึกษาวิธีการเรียนการดูดวงนะเดี๋ยวเราเริ่มเหตุการณ์เดี๋ยวทุกท่านสวดมนต์ที่ดวงก่อนนะวิจัยปอตรีอาจจะทำเป็นกลุ่ม3ท่านหรือ4ท่านอย่างนี้
จแล้วอธิบายตัวที่สองอธิบายภาพแล้วก็จุดวงเล็บตรงนี้นะคะค่าตัวนี้คืออะไรคะอย่างเช่นถ้าเป็นพระเนาะเอาไปทำงานหน่อยพระพุทธรูปโบราณผุดขึ้นมาพระพุทธรูปโบราณในชุมชนบ้านอะไรคะวงเล็บหน่อยนะคะเขาเรียกว่าเถาจันเนาะปากเขาเปิดว่า
านไม่ใช่อันนี้เป็นตำแหน่งของเขาอันนี้อาจารย์คนนี้สัมภาษณ์ชื่ออุ้ยดำสนิทอันนี้เป็นอาจารย์แต่เราอย่าไปพูดเขาว่าเป็นอาจารย์เป็นอะไรนั้นเพราะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าเราจะต้องบอกว่าอุ้ยดำสนิทเท่าจ้ำนี่เท่าจ้ำเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้เขาเป็นคนอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ใส่วันเดือนเลยค่ะ15มก2565แล้วก็วงเล็บปิดตัวนี้นะคะที่ใส่แบบนี้นะดังนั้นถ้าตัวนี้นะคะปรากฏอยู่ในเนื้อหาอย่างไรพอเวลามันไปอยู่ในบุคลานุกรมก็คือบรรณานุกรมข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะไปเปิดดูข้างหลังสุดนะคะอาจารย์บรรณานุกรมเห็นไหมแล้วมันจะมีบุคคลที่เราให้การสัมภาษณ์ด้วยเราจะต้องเรียนเลยค่ะเรียนว่าแบบไหนนะเรียนว่าแบบไหนนะคะเรียนว่าแบบไหนอาจารย์เรียนมาเลยอาจารย์เรียนก็จะต้องเขียนต้องบุคลานุกรมนะบุคลานุกรมนะคนที่หนึ่งนะใส่นายไปเลยสมมติว่านายดำยิ่งสง่าวงเล็บผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนทางหมู่แปดปิดบ้านอะไรคะบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะคะแล้วก็วันที่ให้สัมภาษณ์15มกไอตัวมกนี้ต้องเต็มนะอย่าไปมกมกตามอาจารย์นะมกราคมต้องใส่เป็นคำเต็มทุกตัวนะคะ2565ตรงบ้านนี้หมู่บ้านตำบลค่ะบ้านของเขาบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดนะคะเสร็จแล้วคนที่สองนามอะไรกินทุกมากเป็นอะไรเท่าจ้ำนะคนนี้ก็เป็นคนทำอะไรในศาลเจ้านะคะเขาอยู่หมู่ไหนบ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรวันที่เท่าไหร่อาจจะต่างกันคนนี้อาจจะเป็นวันที่16มก2565ก็ได้เพราะว่าวันน่ะวันที่เราไปสัมภาษณ์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราสัมภาษณ์ในวันหนึ่งมันไม่สามารถได้ทุกคนมันก็เลือกวันลงตามอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือเราใส่ตำแหน่งของคนคนนั้นที่เราเอามาฉะนั้นตำแหน่งในคนคนนั้นไปดูที่ไหนเราก็ไปดูกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราไปเอาเขามาสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกผู้ใหญ่บ้านรองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเสร็จแล้วมันจะเป็นจำเอาว่าใช่ไหมลองจำเอาว่าสมมติพระกี่รูปก็ใส่จำนวนพระมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ตำแหน่งลงมาทั้งหมดเลยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคพระอาจารย์ที่ทำเนื้อหาทั้งหมดแล้วถามอะไรคะเราจะได้มาเริ่มการก่อนการนั้นอะไรบุคลาภุกงค์อันนี้จะเป็นบุคลาภุกงค์อันนี้จะไม่เกี่ยวกับของที่ว่าสัมภาษณ์ข้อมูลนั้นต่างหากค่ะสัมภาษณ์นั้นอยู่ในเนื้อหาอยู่ในเรื่องของมันเลยเอาชื่อนั้นมาเรียงกันบุคลาภุกงค์นี้มาเรียงกันว่าเหมือนกันค่ะใช่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 มันจะมีแต่ละตัวที่เหมือนและก็ไม่เหมือนถ้าอาจารย์อยู่ด้านหลังถ้าอาจารย์มีเรื่องอะไรหรือยังอาจารย์ต้องรีบนะเพราะว่าเพื่อนๆเข้าไปหายังไม่มีภาพแต่ว่าเรื่องทะลักแล้วใช่ไหมยังมีพิธีกรรมท่านเอาเรื่องอะไรที่ว่าจะบอกว่าแกมองท่านก็แกอยู่แต่ไม่ลุกขึ้นไปถ่ายทำอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าท่านทำเรื่องอะไรนี่นะท่านทำเรื่องอะไรต้องมีเรื่องก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปเก็บมาเอาแล้วเรื่องอะไรล่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วนักโยมก็เลยบอกว่าขอให้แต่ละท่านมีชื่อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วก็กรอบขอบเขตนะคะแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์แต่ละท่านขาดอะไรบ้างในงานของแต่ละคนวันนี้เราจะมาดูในสิ่งที่ท่านขาดว่าท่านขาดอะไรนะคะเอ้าส่วนของภาพนะคะมันจะมีการเรียงกันแบบนี้ส่วนของภาพจะมีการเรียงกันนะคะช่วยเพื่อนได้ก็ต้องช่วยนะคะอาจารย์วรเทพนะ
ต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะเปิดสำนักงานอยู่แล้วเปิดสำนักงานเปิดแล้วต้องอาศัยที่อาศัยบารมีท่านนะต้องช่วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวโยมจะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะอันดับแรกมันจะว่าด้วยเรื่องอะไรเอ่ยนะคะมันจะเริ่มด้วยหัวเรื่องแล้วก็วัตถุประสงค์กรอบขอบเขตอ้าวโยมจะอธิบายในเรื่องของบทคัดย่อก่อนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือบทคัดย่อบทคัดย่อคือคัดเอาส่วนสำคัญของในเรื่องนั้นมาโดยความย่อแต่เมื่อฟังแล้วรู้และเข้าใจนะคะรู้และเข้าใจอ่ะบทคัดย่อโยมอาจารย์บอกว่าให้เอากี่คำนะคะมันจะมีการตรวจคำด้วยโยมบอกว่าให้เอา150คำก็ได้หรือ250คำก็ได้หรือ300คำก็ได้นะคะแต่โยมอนุญาตให้150 250 250แล้วก็300ละกันนะคะแต่ถ้าในระดับที่เป็นในระดับปริญญาโทปริญญาตรีเนาะเขาจะให้อยู่ที่200หรือ300แต่ถ้าในระดับปริญญาโทคนจะให้ประมาณ250แล้วระดับปริญญาเอกเขาก็จะประมาณ245อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเขาจะไม่ให้ใช้งบประมาณเยอะนะคะโดยเริ่มต้นที่บทคัดย่อนะคะบทคัดย่อจะต้องเริ่มต้นด้วยโจทย์ทางอาจารย์การศึกษานะการศึกษาเรื่องโอเคแล้วใส่ชื่อของเราลงไปนะคะการศึกษาเรื่องนะมีวัตถุประสงค์คืออะไรตัวนี้ก็ให้ใส่1วงเล็บใส่วัตถุประสงค์ของเราลงไปวัตถุประสงค์ที่1ของเราคืออะไร2วัตถุประสงค์ที่เราทําอะไร3วัตถุประสงค์ของเราคืออะไรนะคะโอเคนะเสร็จแล้วต่อมาเลยต่อลงมาเลยตัวนี้จะเป็นบท abstract นะคะอันนี้เป็นบทคัดย่อนะคะพอเราต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะการศึกษาการศึกษานี้การศึกษานี้มีรูปแบบมีรูปแบบคืออะไรคะการสัมภาษณ์หนึ่งการสัมภาษณ์สองการเข้าร่วมกิจกรรมมีไหมนะหนึ่งมันจะมีการที่เราเข้าไปสัมภาษณ์เขาสองเราไปร่วมกิจกรรมนะคะเราไปเข้าร่วมกิจกรรมเขาเพราะว่างานของอาจารย์แต่ละคนน่ะมีแต่งานไปมีแต่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมหมดเลยใช่ไหมนั่นคือที่อยู่ในบทคัดย่อใช่บทคัดย่อค่ะอาจารย์เป็นบทคัดย่อค่ะผู้เรียนของที่เราทุกท่านเราเจอที่พอนะศึกษาความเป็นมาของปู่ตาเพื่อศึกษาพิธีกรรมของปู่ตาเพื่อศึกษาคุณค่าที่เกิดจาก
เอาเรื่องที่เราได้มาทั้งหมดนี่แหละใส่ลงไปเสร็จแล้วพอเรามาในบรรทัดที่2ก็จะเป็นการศึกษานี้มีรูปแบบคือการมีการสัมภาษณ์นะคะแอลฟ์นะคะมีการสัมภาษณ์มีการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีการสำรวจพื้นที่มีการสำรวจพื้นที่ศึกษานะคะ study area นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีก1 2 5ร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่ถ้าบางเรื่องทุกท่านจะต้องเชิญคนเขามาประชุมใช่ไหมอย่างเช่นพระอาจารย์ปู่ตาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่บ้านรุ่นนี้นั่นน่ะมานั่งรวมอยู่กับที่นะคะมานั่งอยู่ที่ลานวัดอะไรของท่านที่ท่านจัดสวยๆนะแล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วเวลาท่านสัมภาษณ์เราจะพูดปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงคะมีการจัดประชุมนะมีการจัดประชุมเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกนะคะโอเคจบในบรรทัดที่2นะคะพอเราขึ้นมาบรรทัดที่3กลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษากี่คนใส่จำนวนลงไปถ้ากรณีมีพระด้วยต้องใส่ว่ารูปคนเป็นภาษาไทยแต่พอเรามันมาเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำเดียวเลยก็คือคนไปเลยนะคะเข้าใจกันว่าเป็นคนไปเลยถ้าเป็นตัวภาษาไทยเอาเป็นรูปทับและก็คนนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นการศึกษาแบบคุณภาพเป็นการศึกษาไม่ต้องแบบนะเชิงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจบปุ๊บจบแล้วนะคะมาขึ้นบรรทัดใหม่ผลการศึกษาพบว่าแค่นี้พออย่าไปยาวผลการศึกษาพบว่าบรรทัดแรกเลยค่ะบรรทัดแรกเราจะใส่อะไรลงไปคะบรรทัดแรกเราจะใส่วัตถุประสงค์ตัวที่1ตัวที่1ของท่านเนี่ยที่ท่านเขียนไว้3 4 5หน้ากระดาษน่ะท่านจะเอามารวมเป็นสักประมาณเท่าไหร่เอาสักประมาณ3บรรทัดซะอย่างขี้เหร่เกลาให้มันได้สัก3บรรทัดซะอย่างเช่นศึกษาประวัติความเป็นมาของผีปู่ตาใช่มั้ยคะเราก็จะพ้นการศึกษาพบว่าเราก็ตอนนี้ไม่ต้องใส่เลขนะคะผีปู่ตาหมายถึงผีปู่ตาเป็นความเชื่อของชุมชนกลุ่มชาวไทยกุยบ้านศาลาสามัคคีตำบลโชคอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ผีปู่ตาถือเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ประจำชุมชนที่ประจำชุมชนในแต่ละรอบปีจะมีพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหว้สักการะตลอดทั้งปีให้มันจบลงตรงนี้แล้วก็บอกว่ากลุ่มชาวไทยปุยมีความเชื่อต่อผีปู่ตาอ้าวจบสามบรรทัดแล้วอ้าวจบแค่นี้พอรู้เรื่องในวัตถุประสงค์ตัวที่1มาขึ้นวัตถุประสงค์ตัวที่2มาขึ้นวัตถุประสงค์ตัวที่2ตัวที่2เราจะว่าด้วยเรื่องของพิธีกรรมที่มีต่อผีปู่ตาใช่มั้ยคะเราก็บอกว่าพิธีกรรมหมายถึงแล้วก็เอาคำย่อมาคือการจัดเครื่องสักการจัดการรูปแบบการสักการะบูชารูปแบบการเส้นไหว้ของชุมชนที่จัดขึ้นในรอบปีที่จัดขึ้นในรอบปีโดยมักประกอบในเดือน
3และเดือน6พระอาจารย์ว่าในเดือน3คือขึ้น3ค่ำเดือน3และเดือน6ขึ้น6ค่ำเดือน6นะในทุกปีเป็นกิจกรรมหรือเป็นพิธีกรรมชุมชนเพื่ออะไรคะเพื่อขออะไรเพื่อขอให้เกิดผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีการรักษาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาวไทยบุยบ้านศาลาสามัคคีจบเห็นไหมคะพอเรามาขึ้นตัวที่3ย่อหน้าตัวที่3เราจะเอาอะไรท่านอาจารย์คุณค่าใช่ไหมคุณค่าของพิธีกรรมเส้นปู่ตาใช่ไหมคะเราก็ขึ้นมาเลยว่าคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมเส้นปู่ตาไม่ต้องอารัมภบทยาวหนึ่งเลยค่ะมันเกิดอะไรเห็นไหมมันจะเอามาจากเนื้อหาคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมได้แก่หนึ่งเกิดอะไรเอาสักประมาณ6คำสองเกิดอะไรเอามาสักประมาณ5คำสามเกิดอะไรเอาสักประมาณ5คำ6คำถ้ามันมีอยู่10ข้อใส่ไปทั้ง10ข้อไม่ใช่ว่าเอามาใส่ในบทคัดย่อน่ะมันไปปรากฏในเนื้อหามันมีแค่5ข้อแต่ท่านเอามาไว้ในนี้ตั้ง10ข้อไม่ได้นะอาจารย์ถ้าอยู่ในเนื้อหา5ข้อต้องเอามาใส่ในนี้5ข้อแล้วกลับเกลาให้มันเป็นคำที่สั้นแต่เข้าใจ1 2 3 4สั้นแต่เข้าใจนะคะแล้วก็สรุปลงให้เขาสรุปลงให้เขาสักประมาณ2บรรทัดเพื่อปิดท้ายว่าพิธีกรรมเส้นปู่ตาถือว่าเป็นประเพณีชุมชนของกลุ่มชนชาวไทยปุยมีการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจบลงแค่นั้นนะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนการแปลภาษาอังกฤษนี่ก็คือบทคัดย่อแล้วก็ไปเช็คดูว่ามี150คำ250คำหรือ300คำแต่อาจารย์อนุญาตให้เป็น300คำอย่างมากสุดนะเอาเป็น300คำเพราะบางท่านก็อาจจะเกลาสั้นเกินไปแล้วก็อาจจะตัดคำไม่เป็นถ้าตัดคำบางคำออกไปก็อาจจะฟังไม่ได้ใจความก็อาจจะขาดประโยคที่สำคัญไปโอเคจบแล้วนะคะบทคัดย่อเนาะโอเคกินแรงเขาเกินไปก็ไม่ได้อย่างเช่นมันก็ต้องมีน้ำใจให้เขาด้วยเขาสักแรงบริษัทที่บ้านเขาจ้างแล้วไงต่อบทคัดย่อหนึ่งเท่าไหร่อาจารย์โยมเคยจ้างเขาเวลาอาจารย์เอางานไปตีพิมพ์เนี่ยสมัยตะก่อนอาจารย์เขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นเนาะไปจ้างเขาหมดเงินเป็นแสนอาจารย์เพราะงานของโยมตีพิมพ์เป็นพันๆเรื่องนะแล้วก็เขียนเข้าในและต่างประเทศแล้วทีนี้พอเวลามามากเข้าอาจารย์ยโสธราต่อไปเดี๋ยวขอคิดเป็นคำแล้วกันแต่ก่อนเขาเอาคำละ1บาทแต่นี้เขาเพิ่มให้เราเป็น2คำ1บาทอาจารย์อาจารย์คิดดูกว่ามันจะได้มาซึ่งงานบทคัดย่อนี่มันเป็นเงินเป็นทองนะอาจารย์มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะแล้วกว่าจะได้รับการตีพิมพ์อีกกว่าเขาส่งไปเขากลับมาให้เรามาแก้เพิ่มเติมอีกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมาแก้ให้เขาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกตามหลักไวยากรณ์ is am are อดีตอนาคตปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยที่แปลของหาพูดกับที่เป็นหน้าละ200หรือ700ตามสถานพูดนะตามมีสารราชการทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยใช่ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเห็นไหมงานที่ไปเซิร์ชดูงานของอาจารย์กว่าจะได้รับการตีพิมพ์แต่ละงานสมัยนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้เราเขียนเป็นเราเริ่มเขียนเป็น
แต่ก็ไม่ได้ว่าเก่งอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะเราไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษเนาะมันก็บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากมันเป็นคำศัพท์เฉพาะมันก็ต้องส่งให้เขาแปลโดยที่เวลาพวกท่านเรียนจบในระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่นี่นะคะแม้แต่ท่านจะไปแปลมาแล้วก็ตามแต่ท่านจะต้องส่งเข้าให้มหาลัยตรวจแค่ตรวจเฉยๆตรวจแล้วงานวิจัยนั้นมันถูกต้องตามพวกคำท่านจะต้องจ่ายเรื่องละ 1,500 บาทเห็นไหมเอาเป็นหน้าเลยนะอาจารย์ 1,500 บาทต่อเรื่องนิสิตนักศึกษาทุกคนก็ต้องนั่งค่ะอาจารย์แต่ท่านต้องไปเสียเงินแปลมาก่อนเสียเงินแล้วนะยังต้องส่งให้เขาตรวจค่าเขาตรวจน่ะเขาก็ต้องเอา 1,500 แต่ถ้ามันไม่ถูกนิดๆหน่อยๆก็เติม 2-3 ตัวก็ถือว่า 1,500 นั้นก็คือให้เขาไปแม้แต่มันถูกทั้งหมดก็ถือว่าให้เขาเฉยๆไปอย่างนั้นเพราะเวลาเขาเอางานของเราไปตีพิมพ์หรือเอาไปเข้าเล่มเนี่ยเพื่อป้องกันให้มันถูกต้องแบบเกือบ 100% แต่นอกงานวิชาการอย่างนี้เนาะเวลาพวกเราอ่านแบบนี้แต่ฝรั่งมาอ่านไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็ต้องหาคนที่เก่งในเรื่องของพวกนี้นะคะโอเคบทคัดย่อผ่านไปต่อไปหัวเรื่องตัวที่2หัวเรื่องตัวที่2มีอะไรคะที่เราจะต้องแปลนี่ก็คือบทคัดย่อกับคำสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดนะคะเนาะนะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะเวลาท่านเปิดไปเห็นไหมเวลาอาจารย์ยโสธราอ้างเห็นไหมครับเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะอ้างจากหนังสือของอาจารย์เพราะว่าเอาหนังสือไปแล้วเนี่ยโยมถึงบอกว่าให้ไปเปิดดูในหนังสือของอาจารย์นะไปเห็นประโยคตรงไหนชอบแล้วก็คัดลอกแล้วก็อ้างอิงให้ถูกต้องไปเอามาจากหน้าไหนหนังสือเล่มไหนนะคะก็จะอ้างว่ายโสธราสิริภารพากรพ.ศ.นะคะใส่หน้าลงไปด้วยเวลาใส่หน้าเนี่ยท่านอย่าไปใส่หน้าตามตัวนี้นะอาจารย์ไปใส่หน้าตามตัวนี้ไม่ได้นะพอเวลาท่านแปลงหน้าให้ท่านไปดูเอกสารคือหนังสือเล่มนั้นที่ท่านเปิดมันอยู่หน้าไหนนะของโยมอ้างมันมาจากที่หนึ่งแต่เวลาท่านมาเปิดดูหนังสือของโยมท่านเอามาละ55ท่านก็ต้องใส่หน้า55นะเปิดเห็นหน้าไหนอ้างตรงไหนแล้วก็ใส่หน้าตรงนั้นลงไปถ้ามันย้ำไปที่หน้า55แล้วมันไปสิ้นสุดที่หน้า56ก็เขียนว่า55ขีด56อย่างนี้นะคะถ้าเราเอามาใช้ตรงนั้น2หน้านะแต่เวลาเราเอามาใช้คำกรุณาอย่าใช้คำให้เหมือนกันสมมติว่าในประโยคนั้นมีคำทั้งหมด30คำ30คำท่านจะต้องเริ่มต้นและก็สิ้นสุดด้วยประโยคของท่านอย่างน้อยตัดออกไปเลยนะฮะตัดออกไปเลย 25% ตัดออกไปเลย 25% นั่นหมายความว่าท่านจะต้องเติมคำของท่านประมาณ 5% ถูกไหมแต่ถ้าคนเก่งมากๆเลยนะทำใจเก่งมากๆนะเอาประโยคนี้มาใช้แต่ว่าเขาจะใช้คำของเขา 25% แล้วยังคงไว้ประโยคเดิม 5% อย่างเช่นกรณีอาจารย์ยโสธราสิริภารพากรได้กล่าวว่าผีปู่ตาเป็นดวงวิญญาณที่ประจำชุมชนมีอิทธิพลและบทบาทในชุมชนอย่างมากจบแค่นี้นอกนั้นท่านร่ายของท่านเลยดังนั้นผีปู่ตาจึงมีอิทธิพลต่อบ้านชุมชนแห่งนี้ในด้าน1 2 3 4 5 6 7ท่านกระใสของท่านไปโดยท่านพิมพ์อักษรของท่านไม่ใช่ไปเอามาจากของอาจารย์ยโสธราเอามาทั้งรุ่นแล้วก็มาอ้างเอามาทั้งรุ่นแล้วมาอ้างเอามาทั้งรุ่นท่านเราต้องเกล่าเป็นคำของเราเป็นพื้นที่ของเราเป็นประโยคของเราด้วยนะคะใช้เป็นเจ้าว่าหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ผู้ประกอบที่หนึ่งกล่าวคำในบรรทัดนั้นไหมก็กล่าวนะอ่าฮะก็ประมาณใช้ประมาณสมมติว่าท่านทำเรื่องสระเคราะห์แน่นอนเลยว่าอาจารย์เนี่ยเขาพูดว่าสระเคราะห์นี่คืออะไรแต่ถ้าเป็นกรณีเราสัมภาษณ์แล้วอาจารย์คนนั้นเขาพูดมาสามารถใช้ได้ทุกคำประโยคเวลาท่านเอามากล่าวแล้วสามารถเอามากล่าวได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเอามาจากเอกสารเอามาจากหนังสือแบบนี้ท่านจะคง
ไว้แต่คำสำคัญของเขาแต่ว่าเราจะต้องใส่ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่นั้นๆของเราลงไปด้วยเป็นความเชื่อนะถ้าเอาหนังสืออ่านก็เวลาที่มันเชื่อมเหมือนกันใช่ที่ไม่ได้เอาจากหนังสือนั้นแต่ว่าเอาจากที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนบ้านก็แต่มันก็ต้องใส่ความเชื่อมาจากพจนานุกรมด้วยว่าพจนานุกรมว่าในเรื่องของความเชื่ออย่างไรท่านก็ไปงัดเอามาทั้งพจนานุกรมได้เลยพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานน่ะท่านเอาพจนานุกรมลงมาก่อนนะคะพระอาจารย์เอาพจนานุกรมลงมาก่อนใส่ก่อนเสร็จแล้วก็เอานักวิชาการท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านไปอ่านหนังสือที่มันตรงกับของท่านที่สุดเอามาลงคนที่2แล้วท่านค่อยใส่ที่ท่านไปสัมภาษณ์คนที่3ถึงคนที่4แบบนี้จึงจะเรียกว่างานวิชาการมันจะต้องอ้างจากหัวจั่วข้างบนนั้นก็คือแน่นอนว่าเราไม่ได้เขียนเองมันต้องมาจากหนังสือแหล่งหนังสือที่เชื่อถือได้คือพจนานุกรมด้วยว่าด้วยเรื่องความเชื่ออย่างนี้นะคะโอเคท่านจะต้องอ้างพจนานุกรมก่อนอ้างหนังสือก่อนแล้วก็อ้างนักวิชาการนะคะที่มาแต่นักวิชาการจะต้องเป็นคนที่พูดคล้ายๆกับเรื่องของท่านนะไม่ใช่อีกคนหนึ่งเป็นเรื่องของชนรัวแต่ท่านกำลังทำเรื่องของสะเดาะเคราะห์นะท่านก็จะต้องไปหานักวิชาการที่พูดถึงเรื่องพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของท่านนะเพราะมันใกล้เคียงที่สุดท่านจะไปเอาในเรื่องของชนรัวชนไก่ไม่ได้นะอาจารย์เข้าใจนะเพราะว่าพิธีกรรมมันถ้าพูดไปง่ายๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะคะพูดละเอียดเลยก็นั่นแหละนะครับเป็นนักวิชาการใช่ท่านเป็นถึงนักวิจัยด้วยท่านเป็นนักวิชาการด้วยนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์เนาะ1 2 3ท่านเรียนเรียบร้อยแล้วนะขอเขตเห็นไหมคะขอเขตเรียงตามนี้เลยเห็นไหมคะอาจารย์เรียงตามนี้เลยขอเขตด้านพื้นที่ได้แก่ใส่ที่ของเราลงไปนะคะแล้วก็ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรได้เกณฑ์เห็นไหมคะเขาจะว่าด้วยเรื่องของ1ผู้นำชุมชนกี่คนชาวบ้านนะคะมีกี่คนพระภิกษุกี่คนปราชญ์ชาวบ้านกี่คนครูอาจารย์มหาลัยกี่คนนักวิชาการด้านศาสนาวัฒนธรรมกี่คนแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตัวเนี้ยนะคะฉะนั้นงานของเราใช้กี่คนใช้คนกลุ่มไหนใส่ลงไปรวมทั้งสิ้น20รูปคนนะคะจบแล้วนะขั้นตอนการศึกษามีอะไรบ้างแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าท่านจะต้องเพิ่มเป็นของท่านหน่อยหนึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทนะแต่ก่อนที่ท่านจะได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทข้อแรกมันเขียนว่าอย่างนี้ท่านจะเอาเป็นงานของท่านเป็นยังไง1ได้รับมอบหมายหัวข้อและกลุ่มงานจากอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อการเขียนงานก่อนการลงพื้นที่ศึกษาอันนี้เราจะใช้เป็นข้อที่1 นะคะข้อที่2ก็จะบอกว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งจากอาจารย์จนเสนอหัวข้อจนได้หัวข้อกับวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการลงศึกษาพื้นที่ของเราอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทนะต่างๆที่สำคัญของชุมชนเพื่อศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่ชุมชนโบราณชุมชนกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรชุมชนกลุ่มชาวไทยกุยนะคะเป็นต้นแล้วก็2 3ลงพื้นที่ศึกษาตามต่างๆเนี่ยเอาไม่เอาก็ได้ดูแล้วตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับท่านให้เอาข้อนั้นแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือได้ทำการติดต่อลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านอาจารย์ผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ปราชญ์ชาวบ้านนี่ใช้เป็นอาจารย์ผู้ประกอบได้มั้ยไม่ได้เราต้องเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเอาละแล้วก็เป็นอาจารย์อาจารย์เราจะเรียกว่าเราจะเรียกแบบไหน หมอพื้นบ้านมั้ยเพราะว่าพวกเราเราต้อง
็นคำวิชาการเราจะได้ใช้คนกลุ่มนี้ว่าอย่างไรเครื่องเส้นนั่นน่ะนี่เขาจัดผู้ทำกระทงทำนั่นทำนี่ใบสีอย่างสวยอ่ะก็นี่แหละปราชญ์ชาวบ้านก็นั่นแหละก็เลยถามอาจารย์ถ้าเขาก็เป็นคล้ายๆเป็นหมอด้วยเออก็เป็นหมอเป็นปราชญ์คือปราชญ์คือผู้รู้นะแต่ว่าหมอแต่ว่าหมออาจารย์ก็ได้ยกให้อันนั้นผู้ทำพิธีกรรมส่วนสักเคการเมนโนนี่นั่นของเขาใช่ไหมเออแต่คนที่สวดนั้นเป็นพระใช่ไหมตอนนั้นก็เราตั้งว่าเป็นพระแล้วนะเออนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพระวราเทพอินทัปัญโยวงเล็บผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเงี้ยอาจารย์ผู้พระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระก็คือใส่อย่างนั้นตำแหน่งแต่ถ้าคนที่เขามาเรียนริบนุ่มริบนี่เขาได้ตำแหน่งก็คือคนที่ใส่เป็นก็แกบอกให้ใส่เป็นลูกวัดเขาเป็นเจ้าอาวาสไหมไม่จะเป็นหลวงตาท่านเอกหลวงพ่อท่านนั่นก็ตำแหน่งก็ผู้ประกอบพิธีกรรมนั่นแหละครับประกอบพิธีกรรมให้เขาใส่รูปวัดนั่นแหละค่ะก็ใส่เป็นแบบนั้นลงไปนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะต่อไปเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อันนี้ทุกคนรู้แล้วเนาะทำไมเนี่ยถูกไหมคะเปิดไปดูเลยทุกเล่มหนังมันมีนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งให้เป็นพื้นที่ของท่านนะคะแล้วก็สุดท้ายจบไปที่ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าเริ่มทีนี้อาจารย์ไปไม่เป็นทีนี้อาจารย์ก็อาจารย์เปิดไปที่หนังสือของโยมนะถ้าโยมเขียนในเรื่องของถ้าโยมเขียนในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหรือผลการศึกษาตัวแรกมักจะเป็นพื้นที่ของชุมชนเห็นไหมคะอาจารย์ไล่มาตามนั้นเลยได้จังหวัดสุรินทร์นู่นนี่นั่นเป็นยังไงจนถึงชุมชนของตัวเองนะคะอ้างอิงด้วยนะอ้างอิงด้วยนะบางคนเห็นไหมยมถึงบอกว่าเวลามาให้เตรียมคอมพิวเตอร์มาแล้วเปิดงานของตัวเองแล้วก็พิมพ์ของตัวเองไปเลยให้เสร็จนะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บให้เป็นไฟล์หมดแล้วก็ส่งมาทำอินบล็อกให้อาจารย์ตรวจดูว่าอาจารย์ช่วยตรวจงานให้ผมหน่อยว่าทำถูกไหมแล้วก็ขาดบกพร่องอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะวัตถุประสงค์ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าและจบตัวที่หนึ่งนะไม่ต้องใส่เลขก็ได้ตัวแรกเนี่ยเราเอาวัตถุประสงค์ตัวแรกมาใส่เลยนะคะสมมติว่าชุมชนโบราณชุมชนโบราณบ้านตามงก่อนที่เราจะใส่ชุมชนโบราณบ้านตามงเราต้องใส่ก่อนว่าประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพื้นที่นี้เราจะใส่อะไรไปบ้างหนึ่งเราใส่จังหวัดสุรินทร์สิคะเราใส่จังหวัดสุรินทร์สองเราอยู่อำเภอไหนใส่ประวัติของอำเภอนั้นลงไปใส่ประวัติของอำเภอตัวแรกใส่จังหวัดสุรินทร์อ้างอิงไปเลยตัวที่สองอำเภอถ้าเราอยู่อำเภอสังขะก็ใส่ประวัติอำเภอสังขะเราอยู่อำเภอสีขอใส่อำเภอสีขอเราอยู่อำเภอไหนใส่